วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กับช่องมหาจักรชาแนลนะครับวันนี้อยู่ผมครับต๊อกธนพงศ์ครับแอปพลิเคชันอินเจเนียร์บริษัทมหาจักรเดเวลลอปเมนต์ครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าตัวสินค้าก็คือ Pioneer DJ ในชื่อรุ่นว่า DDJ 400นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ในท้องตลาดกำลังฮิตกันเลยนะครับและก็ตัวนี้เป็นสีทองดำนะครับก็เป็นสีลิมิเต็ดด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับว่าเจ้าตัว DDJ 400ผมก็จะมีทิปแล้วก็มีทิปนะครับมาแนะนำนะครับวันนี้ก็คือการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าตัว iPad นะครับกับเจ้าตัว DDJ 400หลายๆท่านอาจจะเคยใช้เจ้าตัว DDJ 400กับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับกับโปรแกรม Rekordbox วันนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าตัว iPad โดยโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแอป DJ นั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ก่อนนะครับ1ก็คือเจ้าเครื่อง DDJ 400แน่นอนครับแล้ว2 iPad ครับ3คือสาย USB ที่เป็นหัว Type A ไป Type B นั่นเองนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือหัวนะครับตัวแปลง Lightning นะครับเป็นหัว USB และต้องมีช่องจ่ายพลังงานให้ด้วยนั่นเองนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับในการจ่ายพลังงานให้ตัวเครื่องนะครับไฟจะไม่พอก็ต้องมีหัวอะแดปเตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็หัวสาย Lightning ครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าตัว iPad นะครับผ่านแอปนะครับที่ชื่อว่า DJ กับเจ้าตัว DDJ 400นั่นเองนะครับก็ถือว่าง่ายกันเลยทีเดียวนะครับพกพาไปได้สะดวกทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากทางช่องทางเพจนะครับ Pioneer DJ Thailand ไว้ด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าสำหรับลูกค้านะครับที่มีความสนใจอยากจะทดลองนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อก็มาดูได้ที่มาจาก Experience Center ที่สาขานานาที่นี่นะครับมีครบทุกตัวครบทุกรุ่นกันเลยนะครับหรือจะดูที่ดีลเลอร์ใกล้ๆบ้านของเราก็ได้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมต๊อกนะครับก็คงต้องจากลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ